สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Menesa นะคะวันนี้เมย์ก็มากับคลิปไอเทมเด็ดสำหรับคนเป็นสิวอยากอยู่แข็งแรงต้องทำยังไงบ้างมีไอเทมอะไรเด็ดบ้างวันนี้มากับ EP 2เพราะฉะนั้นมาอีก5ตัวค่ะ5ตัวนี้จะมีอะไรบ้างแล้วเด็ดขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนสำหรับใครที่กด Subscribe แล้วก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเมย์ขอเริ่มด้วยตัวเช็ดเครื่องสำอางค่ะหรือสิ่งสกปรกให้ออกจากหน้าของเราไปนะคะตัวนี้ก็คือ New Formula Mineral Cleansing Water ค่ะตัวนี้สำหรับผิวอ่อนแอแพ้ง่ายเลยค่ะเป็น Cleansing น้ำแร่ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะช่วยเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดค่ะแล้วก็อ่อนโยนไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านแถมยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะมีสารสกัดแล้วก็ส่วนผสมเยอะมากถึง7ชนิดด้วยกันค่ะตัวนี้นอกเหนือจากการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดหมดจดแล้วเนี่ยก็ยังช่วยบำรุงในผิวด้วยค่ะที่สำคัญไม่แสบผิวแพ้ง่ายสามารถใช้งานได้เพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยค่ะตัวนี้ส่วนตัวเมย์ใช้มาตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัวเลยนะเพราะว่าไปงานเปิดตัวเขามาด้วยแล้วก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันค่ะเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยวิธีการใช้งานใช้งานง่ายมากๆคือเทคลีนซิ่งวอเตอร์แบบนี้ลงที่สำลีของเราค่ะซึ่งเป็นสำลีสะอาดแล้วก็เช็ดลงบนใบหน้าของเราได้เลยนะคะตามแนวรูขุมขนซึ่งแนะนำว่าจำเป็นจะต้องใช้เช็ดจนกว่าสำลีจะขาวนะคะสำหรับตัว New Formula นี้นะคะเมย์ซื้อมาจากวัตสันนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นเยอะมากใน If and Boy ก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเมย์จะใส่อัปเดตให้ทุกคนนะคะรวมถึงลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปด้วยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเจลล้างหน้ากันบ้างค่ะยี่ห้อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเมย์มั่นใจเพราะยี่ห้อนี้นะคะตอนที่เมย์เป็นสิวครั้งแรกเมย์ก็ใช้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือ Clean and Clear นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบหลอดที่ชื่อว่า Clean and Clear Acne Clearing Cleanser ค่ะตัวนี้นะคะเมย์ซื้อมาจากเซเว่นค่ะราคาจะอยู่ที่98บาทปริมาณสุทธิอยู่ที่80กรัมนะคะจริงๆเขามีหลอดเล็กด้วยนะคะอันนั้นปริมาณสุทธิจะอยู่ที่40กรัมราคาอยู่ที่55บาทค่ะใดๆคือตัวนี้ใช้ดีมากผิวไม่แห้งตึงไม่เอียดเลยแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆแถมยังคงความชุ่มชื้นในผิวของเราได้ดีไม่ทำลายผิวของเราด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลค่ะพอถูกับน้ำแล้วเนี่ยก็จะเกิดฟองขึ้นเบาๆทำให้ล้างออกได้ง่ายมากขึ้นค่ะส่วนตัวเมย์บอกตลอดเลยนะว่าเมย์ค่อนข้างชอบโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าต่างๆเนี่ยที่ใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงจนเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะไปทำลายผิวของเราแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วตัวครีนแอนด์เคลียร์ตัวนี้นะคะยังช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยค่ะช่วยลดอุดตันต่างๆแล้วก็ทำให้สิวเราอ่ะยุบลงอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะใครที่ชอบเป็นสิวอักเสบตัวนี้ก็ช่วยให้สิวอักเสบยุบลงได้ดีด้วยค่ะบนหลอดของเขาเคลมเลยนะคะว่าช่วยลดปัญหาสิวและสิวเซียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะว่ามีส่วนผสมจากซาลิคไซลิกแอซิดนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติค่ะจากที่เมย์ใช้มาตลอดเมย์ค่อนข้างประทับใจแล้วก็ชอบมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาราคาถูกมากๆด้วยไม่ถึง100บาทแต่ว่าได้หลอดใหญ่ขนาดนี้เลยสำหรับน้องๆที่เป็นวัยมัธยมหรือจะเป็นมหาลัยคือสามารถซื้อใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าใช้ดีแล้วก็หาซื้อง่ายราคาถูกด้วยแถมอ่อนโยนต่อผิวคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้งานได้นะคะที่สำคัญดีต่อคนเป็นสิวด้วยค่ะต่อให้ใครที่อายุเกินมาจนถึงวัยทำงานแบบเมย์แล้วก็ตาก็สามารถซื้อใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้องเขาราคาประหยัดสบายกระเป๋ามากๆจริงๆค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่3กันบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เมย์เพิ่งจะได้ลองใช้หลังจากการที่ไปส่องแล้วก็ได้รับการแนะนำมาเยอะมากๆว่าตัวนี้เขาดีจริงๆแต่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้แล้วคนพบว่าน้องเวิร์กก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ใช้ตามกันนะคะนั่นก็คือ Skin 1004อันนี้คือ Centella Ampoule ค่ะเป็น Centella 100% จากมาดากัสการ์ตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นบำรุงปัญหาสิวลดโอกาสการเกิดสิวแล้วก็ช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียช่วยสมานแผลให้หายไวมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยต่างๆทำให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อ่อนโยนไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนไม่มีสีสังเคราะห์และที่สำคัญไม่ได้ทำการทดลองกับสัตว์ด้วยค่ะยังไม่หมดนะตัวนี้ช่วยลดรอยแดงรอยดำแล้วก็หน้าหมองคล้ำด้วยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิว
ของเราด้วยค่ะหลังจากที่เมย์ใช้งานมาในระยะหนึ่งเนี่ยก็คือครึ่งขวดอะทุกคนส่วนตัวรู้สึกว่าดีมากๆช่วยทำให้ผิวของเราค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคือมันไม่ได้แบบว่าอู้ว่าอู้ยดีขึ้นขนาดนั้นแบบในพริบตาแต่มันค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะถ้าใต้ชั้นผิวของเรามันแย่อยู่เขาก็จะค่อยๆทำให้ใต้ชั้นผิวของเราอ่ะดีมากขึ้นค่อยๆผิวแข็งแรงมากขึ้นจนมาถึงด้านนอกเข้าใจรู้ไหมคะการที่ผิวเรามันแย่หนักมากๆเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นหน่อยซึ่งส่วนตัวเพิ่งจะรู้จักแบรนด์นี้แล้วก็เพิ่งจะใช้นะคะหลังจากที่เห็นคนหลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็คนรอบข้างก็แนะนำว่าให้ใช้เถอะเพราะว่ามันดีมากๆและที่สำคัญน้องราคาเบามากแบบถูกมากจริงๆทุกคนอย่างขวดเล็กอันนี้เมย์ซื้อมาลองใช้เฉยๆก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอันนี้เป็นสกินแคร์จากประเทศเกาหลีนะคะทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อเดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะจะได้ไปกดสั่งซื้อตามก็ได้แบบง่ายๆค่ะสิ่งต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พูดถึงในหลายๆคลิปพูดบ่อยมากๆในสตอรี่ก็พูดใน Facebook Fanpage ก็พูดเช่นเดียวกันนะคะว่าส่วนตัวชอบมากๆมาสก์ตัวนี้ถูกแล้วดีจริงๆค่ะสำหรับมาสก์อันนี้เลยมาสก์บาโนบากิค่ะไวต้าจีนิกเจลลี่มาสก์สูตรแอคเน่แล้วก็ไฮเดรตติ้งค่ะที่หยิบ2สูตรนี้มาเพราะ2สูตรนี้ช่วยเหลือสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นจริงๆค่ะตัวนี้เป็นแผ่นมาสก์วิตามินค่ะอันนี้เป็นสูตรความชุ่มชื้นแล้วก็อันนี้เป็นสูตรสิวค่ะสำหรับอันนี้เป็นแผ่นมาสก์ชื่อดังจากโรงพยาบาลดังของเกาหลีนั่นก็คือโรงพยาบาลบาโดบากิค่ะก็คือชื่อยี่ห้อเลยอันนี้เขามีวิตามินเยอะมากทั้งวิตามิน B1 B2 B3 B5 B7 B9 แล้วก็มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ด้วยคือมีหลายวิตามินเยอะมากแล้วก็มีน้ำแร่จากออนเซนจากเกาะเจจูด้วย2ตัวนี้ช่วยปลอบประโลมผิวที่เป็นสิวได้ดีมากๆช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้สิวของเราไม่อักเสบไปมากกว่าเดิมค่ะช่วยลดเลือนรอยแดงรอยดำต่างๆแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะเติมน้ำให้กับผิวให้ดูชุ่มชื้นดูอวบอิ่มดูฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญใช้แค่15-20นาทีแต่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราอย่างมากๆทำให้ผิวของเรานุ่มมากขึ้นด้วยค่ะในระยะเวลาอันสั้นผิวแพ้ง่ายสามารถใช้งานได้ปราศจากสารก่อการระคายเคือง11ชนิดด้วยค่ะตัวนี้ส่วนตัวชอบมากเนื่องจากว่าตัวเนื้อครีมมาสก์ของเขาเจลอะให้เยอะมากคือตัวแผ่นอาจจะมีการแกะยากนิดนึงกว่าจะแบบแปะมาสก์ได้แต่เนื้อครีมของเขาอะเจลเซรั่มเยอะมากคือควักแล้วก็มาป้ายอยู่บนมาสก์ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็มาสก์15-20นาทีหลังจากนั้นดึงออกแล้วก็นวดเซรั่มที่เหลืออยู่บนหน้าให้ซึมเข้ากับผิวของเราได้เลยสามารถใช้ได้บ่อยเลยนะคะสำหรับสูตรไฮเดรตติ้งแล้วก็สูตรแอคเน่ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะวันละแผ่นยิ่งดีใช้ต่อเนื่อง1สัปดาห์รับรองว่าผิวดีขึ้นแน่นอนมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วงนึงเมย์กินบ่อยมากๆแล้วก็เว้นช่วงมาเนื่องจากว่าไปทดสอบตัวอื่นๆนะคะและตอนนี้เนี่ยก็กลับมากินเหมือนเดิมแล้วคนพบว่าน้องเขายังดีเหมือนเดิมจริงๆนั่นก็คืออามารีรอยัลเจลลี่พลัสค่ะอันนี้เป็นนมผึ้งแบบชงดื่มนะคะช่วยเหลือ7ปัญหาค่ะเช่นคนนอนไม่หลับเป็นไมเกรนมีสิวมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำผิวแห้งขาดน้ำผิวไม่ชุ่มชื้นผมขาดร่วงเยอะไม่แข็งแรงแล้วก็เละเปาะง่ายหักง่ายสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็กระดูกไม่แข็งแรงตัวนี้ช่วยเหลือได้นะคะแต่ย้ำว่าด้วยความที่น้องเป็นอาหารเสริมน้องไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของปัญหาเข้าใจหรือไม่เขาเป็นอาหารเสริมฉะนั้นเขาจะไปเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดทำให้มันพอดีมากขึ้นหรืออยู่ในปริมาณที่มันโอเคต่อร่างกายที่ควรจะมีค่ะสำหรับ Royal Jelly Plus อันนี้ส่วนตัวเมย์ค่อนข้างชอบมากๆเนื่องจากน้องเขาหอมมากหอมมากจริงๆแล้วทานง่ายรสชาติไม่หวานเลยจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ดื่มง่ายชงง่ายนะคะพกพาได้ง่ายมากๆเนื่องจากซองเขาเล็กมากๆค่ะสำหรับ1กล่องนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ซองค่ะซึ่งกินได้10วันเมย์แนะนำให้กินตอนเช้านะคะหลังจากตื่นนอนแล้วก็แนะนำว่าให้ผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องนะคะพยายามอย่าดื่มกับน้ำเย็นนะคะมันจะได้ผลที่ดีมากกว่าค่ะตัวนี้ช่วงเวลาที่กินนะทุกคนมันจะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ย้ำว่าต้องกินต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะนอกเหนือจากทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากขึ้นไม่ใช่แค่หน้าแต่ว่ามันไปทางร่างกายยังช่วยทำให้สิวของเราอ่ะไม่อักเสบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็สิวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสิวอักเสบแล้วด้วยค่ะแล้วระหว่างการชงนะคะหลังจากคนไปแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะคะแล้วค่อยกินเนี่ยมันก็จะกำลังดีเลยทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description box เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดใครอยากสั่งซื้อก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะก็คือ5ไอเทมเด็ดค่ะสำหรับคนเป็นสิวอยากผิวแข็งแรง EP 2นะคะบอก
อกแล้วว่าเราจะพยายามทยอยหาของที่ใช้กับคนเป็นสิวแล้วดีมาให้ทุกคนได้ดูแบบเรื่อยๆนะคะใครมีไอเทมเด็ดใครมีไอเทมดังใครมีไอเทมที่รู้สึกว่าโอ๊ยอยากแบ่งปันจังเลยใช้ดีมากๆกินดีมากๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าอะไรดีกันบ้างจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นรวมถึงตัวเมย์ด้วยและของทั้งหมดตรงนี้นะคะทั้ง5ชิ้นในวันนี้เมย์จะใส่รายละเอียดรวมถึงช่องทางการสั่งซื้อและราคาไว้ให้เพื่อนๆใน description box แล้วก็ในช่องคอมเมนต์สามารถไปกดสั่งซื้อแล้วก็ไปเช็คราคากันได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมเนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ